หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่เร่งสำรวจผลกระทบแผ่นดินไหวขนาด4.7ในรัชสานประเทศเมียนมาเมื่อกลางเด็ดที่ผ่านมานะคะเบื้องต้นก็ยังไม่พบผลกระทบหรือว่าความเสียหายจากแรงสั่นสะเทอือนนี้ค่ะ ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพภายในบ้านพักของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด4.7เมื่อเวลาประมาณ23นา30นาทีคืนที่ผ่านมาโดยศูนย์กลางอยู่ในเมืองพยากรรชานของเมียนมาค่ะซึ่งแรงสั่นสะเทือนก็ทำให้เครื่องใช้แล้วก็เครื่องครัวที่แขวนอยู่ในห้องครัวนั้นโยกไปมาแต่ก็เป็นการเกิดขึ้นเพียงระยะเวลาอันสั้นไม่กี่วินาทีก็หยุดไปค่ะ กอง้าระวังแผ่นดินไหวกระหมูตุนิยมทิยารายงานว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็อยู่ลึกลงไปใต้ดิน7กิโลเมตรในรัชฉานของเมียนมาห่างจากอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายไปทางทิศต,ตะวันออกเชียงเหนือประมาณ42กิโลเมตรประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สายสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวได้อย่างชัดเจนนายคันชิตชมพูดแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณภัยเชียงรายเปิดเผยค่ะว่า ภายหลังเกิดเหตุทางจังหวัดได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง18อำเภอเร่งตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สายและอำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งมีจุดใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวรวมถึงพื้นที่อำเภอเชียงแสนที่มีโบราณสถานจำนวนมากซึ่งจากการตรวจสอบก็ยังไม่พบผลกระทบหรือความเสียหายจากแรงสั่นสะเทือนค่ะขณะที่นายเทอศัต เย็นจุระผู้วยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปรกรที่7เชียงใหม่ระบุว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ที่ประชาชนนั้นรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนท,ทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยเฉพาะบริเวณวัดเจดีหลวงเชียงแสนและพระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่เป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีความสูงเบื้องต้นจากการตรวจสอบอย่างไม่พบความเสียหายค่ะ